วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านติดตามชมรายการตำรวจอินดี้รายการวาไรตี้ดีๆที่พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกฝันที่อยากจะเป็นตำรวจนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโพลิสทีวีแห่งนี้สำหรับวันนี้นั้นเรามีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอกันนั้นขอเชิญติดตามตัวอย่างของรายการได้เลยครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็คงที่จะเคยไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆเพื่อดูความงดงามแล้วก็ประวัติศาสตร์ในสถานที่นั้นๆและท่านผู้ชมเคยไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นี้ไหมครับพิพิธภัณฑ์ตำรวจที่วังปารุสกวันถ้าหากว่าท่านผู้ชมนั้นยังไม่เคยวันนี้ครับทางรายการตำรวจอินดี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันกันครับพิพิธภัณฑ์มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตจากคำว่าวิวิธซึ่งเป็นคำวิเศษแปลว่าต่างๆกันสมาดกับคำว่าพันซึ่งเป็นคำนามแปลว่าสิ่งของเครื่องใช้ดังนั้นเมื่อรวมกันจึงได้คำว่าวิวิธภัณฑ์หรือตามสำเนียงไทยก็คือคำว่าพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับซึ่งถ้าแปลตามรูปศัพท์แล้วหมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มีอยู่อย่างหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามถ้าแปลโดยเอาความหมายที่สื่อสารกันแล้วในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525ได้กล่าวไว้ว่าพิพิธภัณฑ์เป็นคำนามหมายถึงสิ่งของต่างๆที่รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเช่นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่งถึงแม้ว่าในพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้เช่นนั้นแต่การใช้คำว่าพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันมักนิยมหมายถึงสถานที่หรือสถาบันสำหรับเก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆเพื่อประโยชน์ในการศึกษาดังนั้นจะเห็นได้ว่าความหมายของพิพิธภัณฑ์นี้ได้แปรเปลี่ยนไปจากรูปศัพท์เดิมกลายเป็นมีความหมายเดียวกันกับคำว่าพิพิธภัณฑสถานส่วนพิพิธภัณฑ์และลักษณะของพิพิธภัณฑ์มาจากคำว่ามิวเซียมในภาษาอังกฤษดัดแปลงมาจากภาษาละตินที่มีรากฐานมาจากภาษากรีกใช้แทนความหมายว่าสถานที่หรือวิหารที่อุทิศให้เทพธิดาพิพิธภัณฑ์ความหมายของพิพิธภัณฑ์ตามที่สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติหรือ International Council of Museum หรือ ICOM ได้ให้คำจำกัดความไว้แล้วว่าพิพิธภัณฑ์คือหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรเป็นสถาบันที่ถาวรในการรวบรวมสงวนรักษาศึกษาวิจัยสื่อสารและจัดแสดงนิทรรศการให้บริการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาโดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าการศึกษาและความเพลิดเพลินโดยแสดงหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับมนุษย์และสภาพแวดล้อมสิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุแต่ได้รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตด้วยจะเห็นได้ว่าคำจำกัดความของพิพิธภัณฑ์นั้นกว้างมากครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และธรรมชาติและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของตำรวจไทยภายใต้ชื่อพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันครับวังปารุสกวันหรือย่อว่าวังปารุสตั้งอยู่ที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นวังที่ประทับของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระราชโอรสในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศรัสเซียเมื่อปีพุทธศักราช2449และในปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติพิพิธภัณฑ์กรมตำรวจและกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับและกรมตำรวจได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในราวปีพุทธศักราช2473โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุของกลางที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดและใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางคดีอาญาสำหรับข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนต่อมาจึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมซึ่งปัจจุบันมีชื่อเรียกอีกอย่างเป็นทางการว่าพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2556พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันตั้งอยู่ภายในบริเวณวังปารุสกวันอยู่มุมถนนศรีอยุธยาตัดกับถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีพื้นที่5ไร่1งานประกอบด้วยตำหนักจิตรลดาและอาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจอาคารกระจกและพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ไม่แสวงผลกำไรมุ่งหวังเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและความภาคภูมิใจในความเป็นตำรวจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชนความเป็นมาบวกกับสถาปัตยกรรมที่สวยงามทำให้มีความผสมกลมกลืนกันในพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันครับและท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเจ้าหน้าที่นำชมที่นำชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจนั้นเขาเป็นตำรวจด้วยนะครับจริงๆแล้วคืออยากเป็นปลัดอำเภอมากกว่าเพราะว่าจากที่เราเรียนทางด้านรัฐศาสตร์มาเราอยากด้านการปกครองด้านท้องถิ่นเราเห็นสังคมในพื้นที่เราอยากพัฒนาอะไรเราอยากช่วยชาวบ้านบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนแบบนั้นนะคะหนูก็เลยตั้งใจเรียนรัฐศาสตร์รามคำแหงพอจบมาก็ตั้งใจสอบกอพอให้ผ่านภาคกอให้ผ่านก็สอบผ่านก็รอสอบภาคขอรอประหลัดเปิดก็ยังไม่เปิดสักทีทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าลองสอบตำรวจดูสิเนี่ยเขารับอยู่นะอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าคือไม่คืนในจริงๆอ่ะไม่ชอบอาชีพนี้ไม่อยากเป็นไม่คิดอยากจะเป็นเลยทีนี้ก่อนที่จะไปรายงานตัวเอาจริงๆเลยคือหนูฝันเห็นในหลวงรัชกาลที่9ฝันว่าได้เข้าเฝ้าพระองค์นะคะแล้วก็หนูก็เข้าไปในห้องท้องพระหลวงก็ไม่กล้ามองพระพักพระองค์อ่ะค่ะก็แบบก้มหน้าแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าเราไม่ต้องกลัวเข้ามาใกล้ๆสิเราก็คลานเข้าไปแล้วก็ไปนอนตักพระองค์เลยพระองค์ก็ลูบหัวแล้วก็บอกว่าเราไม่สบายนานแล้วไม่รู้ราษฎรจะเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงราษฎรไปดูราษฎรกับเราไหมแล้วพอไปรายงานตัวที่หน่วยวันรายงานตัวเขาบอกว่าเลขตำแหน่งที่หนูเลือกอ่ะเป็นเลขตำแหน่งเขาเขียนชื่อตำแหน่งผิดซึ่งเป็นตำแหน่งฝ่ายพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวใน500ตำแหน่งในตอนนั้นซึ่งหนูก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าต้องทำอะไรยังไงตำแหน่งนี้ยังไงคะซึ่งตอนนั้นฝ่ายพิพิธภัณฑ์ก็เป็นกองกับฝ่ายพิพิธภัณฑ์เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะเพิ่งเริ่มขึ้นมาใหม่ในตอนนั้นพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันนี้ก็ยังไม่เปิดนะคะในตอนนั้นหนูเข้ามาปี54ค่ะแล้วก็ที่นี่เปิดปี56ตอนนั้นก็ยังไม่เราก็ไม่รู้จะเขาให้ทำอะไรหรอเขามาเฝ้าของเก่าหรือยังไงอะไรยังไงเนี่ยค่ะหนูก็ไม่คิดว่าคือเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเรามาอยู่อย่างนี้แล้วเราจะช่วยเหลือประชาชนยังไงเหมือนที่รับปากพระองค์เอาไว้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าจะช่วยยังไงพอหนูได้มาทำงานหนูก็ได้คิดว่าคือจากที่หนูทำงานทุกวันพอหนูมีหน้าที่เป็นผู้บรรยายนำชมใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับเป็นการให้ความรู้กับประชาชนในสิ่งที่เราได้อ่านได้ศึกษามาประวัติศาสตร์แต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยคือมันเป็นความรู้ที่ประชาชนคนไทยยังไม่รู้เกี่ยวกับราชวงศ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างประชาชนกับตำรวจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์อีกอย่างนึงให้กับตำรวจแม้จุดเริ่มต้นของการมาทำหน้าที่ตำรวจจะเหมือนโชคชะตาที่ลิขิตไว้แล้วแต่สิบตำรวจเอกหญิงปุชรัตน์โรจน์ภิรยาก็ไม่เคยที่จะลดละหน้าที่ความรับผิดชอบแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามส
10ตำรวจเอกหญิงปุชรัตน์โรจน์พิรยายิ่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต้องบอกก่อนเลยว่าพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังประรุษสกวันนี้จะแบ่งเป็น2อาคารนะคะในส่วนของตำหนักจิรดาแห่งนี้จะจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติให้กับในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อกิจการตำรวจไทยแล้วก็มีอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ด้านหลังอีกอาคารนึงจะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตำรวจทั้งหมดนะคะซึ่งหนูเองก็ได้รับผิดชอบในส่วนของตำหนักจิรดาแห่งนี้การดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นใช่ไหมคะเราก็ต้องสังเกตทุกอย่างนะคะเนื่องด้วยตำหนักแห่งนี้ค่ะเป็นการสร้างแบบสไตล์โบราณจะไม่มีเสาเข็มจะสร้างด้วยการถือก่ออิฐถือปูนขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ตัวท่อนซุงเนี่ยเป็นการวางรากฐานตัวตึกนะคะเป็นท่อนซุงไม้สักวางเรียงกันอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะเกิดผลทำให้ความชื้นเนี่ยขึ้นมายังผนังอาคารมากเวลามันก็ทำให้เกิดเชื้อราเหล่านี้ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าจะทำยังไงก็จะมีกรมศิลปากรเราก็ไปปรึกษากรมศิลปากรก็เขาก็ทำระบบคอลลิ่งนะคะก็คือเป็นระบบตัดความชื้นนะคะที่นำมาจากต่างประเทศมาใช้กับตึกนี้เป็นตึกแรกที่มานำมาใช้ในประเทศไทยเป็นตึกโบราณตึกแรกเลยความท้าทายในความสามารถที่ได้รับในการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุษสกวันและการเป็นผู้พาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ว่าจะต้องเจอความยากง่ายแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้10ตำรวจเอกหญิงปุชรัตน์ยอดฮอครับพระนิรันตรายจะมีรูปแบบสมัยทวารวดีก็คือรูปแบบพระกริ่งองค์เล็กขุดพบโดยกำนันอินและลูกชายที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปีพ.ศ. 2399ต่อมาได้มอบถวายให้แก่รัชกาลที่4รัชกาลที่4ก็ได้ให้สร้างพระนิรันตรายจำลองขึ้นมาใหม่ในรูปแบบรัตนโกสินทร์และพระองค์ทรงเห็นว่าประเพณีไทยเนี่ยต้องมีการส่งน้ำพระทุกปีใช่ไหมคะพระองค์เลยสร้างแท่นฐานรองรับน้ำพระขึ้นมาเวลาส่งน้ำพระน้ำก็จะไหลลงมาในแท่นและไหลออกทางปากโคนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องยกเทการทำหน้าที่จนกลายเป็นความผูกพันที่มีอาจจะละทิ้งได้เพราะกลายเป็นความรักต่อสิ่งที่ทำสิ่งที่ได้รอยยิ้มจากผู้คนจึงทำให้สิบตำรวจเอกหญิงกุญชรัตน์รู้สึกถึงความภาคภูมิใจจากสิ่งที่ตัวเองฝันเพราะทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเธอเองได้ทำสำเร็จในการที่จะทำหน้าที่ตำรวจอีกสายงานหนึ่งที่เหมือนจะเป็นจุดเล็กๆแต่กลับมีความสำคัญในการได้เข้าถึงประชาชนถามว่าเหนื่อยไหมก็มีบ้างค่ะเหนื่อยมีบ้างแต่ว่ากำลังใจที่ได้อะก็คือจากประชาชนที่เข้ามาเขาดูเหมือนเขาแบบภูมิใจกับสิ่งที่เราทำมากอ่ะแล้วเขาจะเขียนคอมเมนต์ให้เราตลอดว่าดีคือเพิ่งเจอตำรวจดีๆแบบนี้นะคือขอให้รักษาความดีอย่างนี้ต่อไปแล้วเวลาเขาให้ทิปเราเวลาเราบรรยายใช่ไหมคะแล้วเราก็จะบอกไปว่าเราเป็นตำรวจเรารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพยายามจะให้จะบำรุงตรงไหนอะไรยังไงพอหนูไม่รับปุ๊บเขาก็จะแบบไปเราผ่านไปผ่านมาเขาจะซื้อขนมมาฝากตลอดแล้วทุกคนจะไม่เคยห่างหายไปไหนเลยจะติดตามคอยแวะเวียนมาหาตลอดก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชนนะคะให้เขาแบบรักตำรวจมากยิ่งขึ้นนะตำรวจแบบนี้ก็มีก็ดีๆก็มีนะอะไรอย่างนี้ค่ะความภาคภูมิใจแรกเลยนะคะก็คือในวันพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุษสกวันเมื่อวันที่28มีนาคม2556นะคะก็ผู้บังคับบัญชาก็ได้รับก็มอบหมายหน้าที่ให้หนูเป็นผู้บรรยายเป็นผู้นำชมตำหนักจิรดาให้กับสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งพระองค์เป็นองค์ประธานพิธีเปิดนะคะซึ่งแล้วก็เราเป็นแค่แบบเด็กบ้านนอกธรรมดาคนนึงอ่ะทำไมนายถึงไว้วางใจที่ให้เราสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างนี้คือแบบว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นหน้าที่ผู้ใหญ่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ที่ต้องแบบบรรยายให้สมเด็จพระเทพฟังอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราตอนนั้นเราเป็นแค่สิทธิ์ตำรวจโทรแล้วก็ดีใจมากที่ได้ทำหน้าที่นี้มีน้องๆหลายคนที่สอบถามมานะคะว่าจะทำยังไงถึงจะได้เป็นตำรวจเหมือนพี่อะไรอย่างนี้ก็ต้องมีใจรักก่อนล่ะค่ะอย่างนึงต้องมีใจรักว่าเราทำไมเราถึงอยากจะเป็นเพราะอะไรเหมือนบางคนเข้ามาเท่หรือว่าตำเวนตำบทแล้วรวยหรือยังไงจริงๆไม่รวยเลยนะคะไม่รวยเลยค่ะคือทำงานเนี่ยเสียสละมากๆค่ะอาชีพตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละมากๆคือครอบครัวนี้แทบจะไม่เป็นครอบครัวนะคะไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง
อันนี้ก็เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละมากแต่ว่าอย่างนี้ต้องใจรักด้วยแล้วก็ต้องขยันในการอ่านหนังสือเพราะปัจจุบันการสอบแข่งขันมันก็เยอะนะคะเหมือนเปิดสอบทีเนี่ยเป็นแสนเลยคนเกลียดนะเกลียดเยอะมากแต่เวลามาสอบเป็นแสนเลยค่ะก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆต้องคนพยายามค้นคว้าหาความรู้ให้กับตัวเองสม่ำเสมออย่าให้ตัวเองหยุดอยู่กับที่นะคะก็บางคนก็ถามเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงไม่ย้ายอยู่ตรงนี้ OT ก็ได้ไม่เยอะหรือว่างานก็ทำหยุดไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าที่นี่เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมคะซึ่งต้องทำงานเสาร์อาทิตย์หยุดก็ไม่เหมือนคนอื่นละก็เพื่อนก็ถามทำไมถึงไม่ย้ายหนูก็บอกว่ารู้สึกว่ารักที่นี่รู้สึกว่าเราภาคภูมิใจที่เราได้ทำงานที่นี่ค่ะคือเราไม่ได้ทำงานให้นายแต่เราให้ความรู้กับประชาชนเราเหมือนกับยึดคำพูดของในหลวงไว้ค่ะว่าคือเหมือนกับสืบทอดปณิธานของพระองค์ท่านเอาไว้ค่ะว่าพระองค์ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อประชาชนแล้วเราก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งข้าก็คือลูกน้องราชาก็คือพระมหากษัตริย์การก็คือการทำงานเราก็เหมือนกับเป็นลูกน้องของพระมหากษัตริย์ลูกน้องในการทำงานของพระมหากษัตริย์นั่นเองซึ่งก็เราจะทำหน้าที่เป็นลูกน้องของท่านให้ดีที่สุดนะคะท่านทำงานคนเดียวมันเหนื่อยตั้ง70ปีอะทำงานแบบไม่หยุดไม่หย่อนทำเพื่อประชาชน60กว่าล้านคนนะคะแต่ท่านไม่เคยบ่นเลยเราแค่นี้ทำไมถึงต้องแบบเราจริงๆเราอยู่สบายนะคนหูยอยู่นี่ว่างสบายอย่างงี้ค่ะแต่ก็นะคะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้นเพื่อที่จะเขาจะได้เข้าใจในอาชีพของตำรวจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจในสถาบันมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากในส่วนของตำหนักจิตรดาแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่มีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกันกับตำรวจไทยด้วยครับพิพิธภัณฑ์ตำรวจอาคารกระจกเป็นอีกหนึ่งอาคารครับที่อยู่ถัดจากพิพิธภัณฑ์ตำหนักจิตรดาซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดิมเป็นอาคารที่ทำการของกองตำรวจสื่อสารปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุสิ่งของต่างๆในเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิวัฒนาการของตำรวจไทยรวมทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับตำรวจและอาคารกระจกแห่งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่ทำหน้าที่เป็นคนให้ข้อมูลพาเที่ยวชมและคอยดูแลพิพิธภัณฑ์อีกหนึ่งคนครับที่ตั้งใจทำงานตามหาความฝันในการเป็นตำรวจมาตั้งแต่เด็กๆถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจจริงๆแล้วอะค่ะก็เพิ่งเป็นคนต่างจังหวัดนะคะก็
ครอบครัวเนี่ยก็ตามธรรมดาคนต่างจังหวัดก็อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยรับราชการเราก็จะทำยังไงดีเราเรียนคณะนิตินะคะก็จบมาแล้วเราก็มานึกถึงอาชีพราชการที่เข้ากับคณะที่เราเรียนได้ก็เป็นอาชีพข้าราชการตำรวจก็เป็นอาชีพแรกที่เรานึกถึงก็เลยลองมาสอบแล้วก็ได้รับเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจก็สำหรับงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจหรือว่าพิพิธภัณฑ์ตำรวจที่เนี่ยก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยว่าตำรวจเราเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์นะคะก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่ช่วยเหลือชุมชนของเรานะคะก็ได้เข้าไปร่วมในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาตลาดซึ่งเป็นสามชุกตลาดร้อยปีเราก็มีพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรียกว่าพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงแล้วก็ช่วยกันพัฒนาตลาดให้ยั่งยืนพอเรารู้ว่าเรามาทำงานตำรวจแล้วมีงานพิพิธภัณฑ์เราก็เลยเลือกที่นี่ค่ะในฝ่ายพิพิธภัณฑ์กองสารนิเทศจากจุดเริ่มต้นภายในครอบครัวเกิดเป็นแรงบันดาลใจจนทำให้ตามหาฝันและทำในสิ่งที่ฝันได้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยไม่เกี่ยงหน้าที่และความรับผิดชอบเพราะสิบตำรวจโทหญิงจินทิพย์สิงสถิตนั้นคิดอยู่เสมอว่าชุดสีกากีที่สวมใส่นี้เป็นชุดอันมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสีที่สูงส่งนักก็สำหรับหน้าที่ในฝ่ายพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะจริงๆตรงนี้หน้าที่หลักเราก็คือในการเรื่องของการนำชมนะคะการนำชมทำอย่างไรให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ได้เข้าใจความเป็นตำรวจประวัติความเป็นมาของตำรวจไทยของเราอันนี้เป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปลูกฝังแนวคิดให้แก่ผู้ที่อยากมาเป็นตำรวจว่าตำรวจที่ดีควรจะเป็นยังไงหรือว่าผ่านอะไรมาบ้างนะคะจริงๆแล้วถ้าพูดในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากนะคะก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเราเรียนนิติมาแล้วเราจะมาทำงานตรงนี้ก็จริงๆแล้วต้องเรียนรู้เยอะมากนะคะต้องศึกษาต้องอ่านหนังสือด้วยความที่เราอ่านหนังสือมาเยอะเราก็มาใช้กับตรงนี้ได้แล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของการอบรมงานพิพิธภัณฑ์กับกรมศิลปากร นะคะก็เลยได้มีโอกาสได้ใช้ตรงนี้การดูแลรักษาก็จะเป็นเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าการใช้งานของตัวนิทรรศการที่จะต้องใส่ใจซึ่งเป็นงานเทคโนโลยีซึ่งแตกต่างกับตัวตำหนักซึ่งเป็นโบราณสถานอันนั้นจะต้องรักษาเรียนรู้แล้วก็ดูแลอย่างมากค่ะจริงๆแล้วที่นี่งานที่เราทำอยู่จะถือว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายจะยากไหมก็ไม่ยากแต่เราต้องทำด้วยใจค่ะเราต้องตั้งใจที่จะทำมันจริงๆพร้อมที่จะบริการหรือว่าดูแลผู้ที่เข้ามาชมแล้วก็ได้รับความรู้ออกไปอย่างที่เราตั้งใจค่ะการทำในสิ่งที่ตนเองมุ่งมั่นใฝ่ฝันและปรารถนาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้บางครั้งการทำหน้าที่ตรงนี้ก็อาจจะมีบ้างที่ไม่ราบรื่นเพราะการเข้าชมต้องพบปะผู้คนมากมายหลายหน้าหลายตาแต่สิบตำรวจโทหญิงจินทิพย์เองก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นอุปสรรคในการทำงานเพราะสิบตำรวจโทหญิงจินทิพย์เชื่อว่าการศรัทธาในหน้าที่ในงานที่เราทำนั้นมักจะทำให้เราผ่านพ้นไปได้เสมอเหนื่อยไหมถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขเราไม่เหนื่อยแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับหรือว่าผู้ที่เข้ามาชมรู้สึกดีกับตำรวจเข้าใจตำรวจเรามากขึ้นเราก็มีความสุขแล้วสำหรับความภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะคะจริงๆเราต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในตอนที่มีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เราเพิ่งเข้ามาบรรจุได้ปีแรกปีเดียวก็ได้มีโอกาสทำงานถวายรับใช้สมเด็จพระเทพที่ท่านได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ตำรวจใหม่ๆอย่างเรามาก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะมาเป็นตำรวจจริงๆแล้วตำรวจเราเนี่ยทำงานหนักมากแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้ทำให้ร่ำรวยถ้าอยากเข้ามาจริงๆก็อยากให้คิดดูให้ดีก่อนว่าตำรวจเราต้องเสียสละมีหน้าที่เยอะแล้วก็เป็นที่คาดหวังถ้านึกถึงจริงๆแล้วประชาชนเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาสิ่งแรกหรือว่าอาชีพแรกที่เขาจะนึกถึงคือตำรวจเราพร้อมไหมเราพร้อมหรือยังที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้การเข้ามาทำหน้าที่ตำรวจพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาจจะดูเหมือนว่าง่ายต่อการทำงานแต่ใครจะรู้หรือไม่ครับว่า
การทำหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่นอกจากจะใช้ความสามารถแล้วยังต้องอาศัยใจรักในทุกวันกับสิ่งที่ทำด้วยความภาคภูมิใจก็เมื่อได้เข้ามาจุดนี้แล้วก็จะยึดมั่นแล้วก็ยึดถือในหน้าที่การงานตรงนี้แล้วก็จะปฏิบัติงานให้ดีที่สุดคติประจำใจนะคะก็จะทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำค่ะและทั้งหมดในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวไม่ว่าจะด้วยโชคชะตาหรือการตามหาฝันที่สำเร็จและมีรอยยิ้มของความสุขในการได้อยู่กับสิ่งที่รักพร้อมกับการที่จะดูแลรักษาสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ต่อไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรมตำรวจที่สร้างพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันแห่งนี้ครับไม่ใช่เป็นเพราะเพียงการทำหน้าที่แต่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าการทำต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความรักแล้วก็ความผูกพันในหน้าที่ที่ไม่อาจละทิ้งไปได้ครับเพราะว่าพวกเขานั้นรู้อยู่แล้วครับว่าพวกเขาไม่ได้เป็นตำรวจจับโจรแต่ว่าการเป็นตำรวจที่จะนำชมความรู้เกี่ยวกับตำรวจไทยนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญแล้วก็น่าประทับใจเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการตำรวจอินดี้ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องพลิตทีวีแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับดีชั่วอยู่ที่ตัวทำค่ะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวคติประจำใจนะคะก็จะทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำค่ะ